สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกันอีกครั้งในรายการ e tv ติวเต็มพิกัดมอต้นในหมวดวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ทางโรงเรียน n concept E academy ได้ส่งพี่มาค่ะพี่ชื่อพิศินีวงการศิลป์นะคะแต่ว่าขอเรียกตัวเองว่าพี่นิตชินแล้วกันค่ะวันนี้จะมาสอนเด็กๆนะคะในเรื่องของการทำ error identification เด็กๆอาจจะงงได้ว่าเอ๊ะ error i d e n t i f i c a t i o n คืออะไรจริงๆแล้วก็คือการหาที่ผิดในประโยคนั่นเองค่ะเด็กๆทุกคนอาจจะแบบว่าโอ๊ยตายแล้วเป็นส่วนที่ฉันบอกว่าไม่อยากทําเลยยากมากยากที่สุดในโลกก็จะต้องบอกเด็กๆก่อนเลยนะคะว่ามันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วค่ะทีนี้ในส่วนของการที่เราจะทํา e r r o r ได้เนี่ยเด็กๆทุกคนจะต้องแม่นในเรื่องโครงสร้างมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะทํายังไงดีล่ะใกล้จะสอบอย่างนี้แล้วไม่รู้จะทํายังไงแล้วไม่ทันแน่ๆวันนี้นะคะพี่ก็เลยจะมาสอนหลักแบบง่ายๆให้ น้องๆทำกันดูค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่า practice makes perfect ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกทำ error เยอะๆมันไม่มีกฎตายตัวว่าข้อนี้ error ต้องตอบอย่างนี้เด็กๆทุกคนจะต้องหัดทำฝึกบ่อยๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะชินไปเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดีไหมคะโอเคในส่วนของ error identification ที่วันนี้พี่จะพูดถึงนะคะ error identification identification แปลว่าการ ระบุ error ใช่ไหมคะแปลว่าความผิดพลาดอ่เพราะฉะนั้น error identification mm hmm. ก็คือการระบุข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดในประโยคนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหลักๆเลยวันนี้ที่จะสอนก็คือ 1. น,นะเด็กๆต้องหาประธานและกิริยาหลัก ให้เจออ่าพี่ครับพี่ครับประธานคืออะไรครับประธานภาษากังกเรียกว่าซับอะไรนะเด็กๆ Subject ถูกไหมและหากริยาหลักให้คือให้เจอเอ๊กริยาหลักคืออะไรไม่รู้ก็จดไปก่อนว่ากริยาหลักก็คือกริยาที่มันผันตามอะไรคะตามเทน หาประธานและกิริยาที่ผ่านตามเทนให้เจอดังนั้นเนี่ยวิธีหลักๆก,ก็คือว่าถ้าเด็กๆหาประธานและกิริยาเจอแล้วเนี่ยโดยปกติ 98%เลยนะของ Error เนี่ยมันจะเน้น subject กับ verb มากๆคือเขาจะไม่เน้นความหมายดังนั้นเด็กๆหาเจอปุ๊บโอกาสถูกมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะคะอ่ะงั้นมาดูดีกว่าโครงสร้างหรือ Grammar ที่มันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราหาประธานและกิริยาให้เจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอันแรกคือเรื่อง sub อะไรเอย่ย subject and verb agreement อ่าข้อตกลงกันระหว่างประธานกับอะไรนะกิริยาถูกไหมพี่ครับข้อตกลงประธานกับกิริยาคืออะไรดังนั้นเนี่ยในเรื่องเนี้ยเด็กๆต้องหาเช็คอะไรบ้างคำนามถูกไหมคำนามทำหน้าที่เป็นซับอะไรซับเจกถูกไหมคะเด็กๆต้องได้ว่าเฮ้ยนามตัวนี้มันเป็นเอกอะไรเอก,กพจน์หรือ,อยังนะคะเอนามตัวนี้เป็นพระอะไรพระหูน์หรือเปล่า อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเด็กๆถ้าประธานมันเป็นเอกพจน์เวิร์มันก็ต้องเป็นเอกพจน์ถูกไหมมันต้องตกลงซึ่งกันและกันมันต้องสอดอะไรกันนะคะสอดคล้องกันประธานเป็นเอกพจน์เวิร์เป็นเอกพจน์ประธานเป็นพระหูพจน์เวิร์ก็ต้องเป็นพระหูพจน์นะคะโอเคนี่คือหลักๆข้อแรกเวิร์พรหูคือเวิร์พรหูพจน์นะ โอเคฐานบ้าต่อนะทีนี้ไอ้เรื่อง subject กับ verb agreement เนี่ยมันก็จะมีกฎยุบยับแบบว่าเอ้ยถ้าประธานตรงนี้เป็น s ละพี่แล้วอันนี้จะเป็น verb เป็นพหูพจน์หรือเป็นเอกพจน์นะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า วันนี้เรามาติวถูกไหมเด็กๆต้องได้เรื่องนี้กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะในหนังสือหรือว่าที่โรงเรียนก็น่าจะมีสอนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราทําข้อสอบแล้วเดี๋ยวเราจะแตะกันให้นะเดี๋ยวพี่จะแตะให้ว่าเฮ้ยถ้าประธานเป็นเอกพจน์เวอรต้องเป็นพูู้พจน์แบบนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งกรา r ที่จะมาเกี่ยวข้องในการที่เราจะทำข้อสอบ e er อ r o r ก็คือเรื่อง tense and voice พี่ครับ t e n s n d v o Voice คืออะไรครับเด็กๆเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่กี่ขวบคะป .5 ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวดีเรียนตั้งแต่อนุบาลเล่า Tense เนี่ยเรียนกันมาเกือบ10ปีได้ แต่ก็น่าแปลกใจที่ว่าทำไมเราพูดกันไม่ได้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าภาษาไทยเรามีเทนส์เทนเดียวคือคำว่าจะดังนั้นมันไม่ใช่ของที่มันมีในภาษาไทยถูกไหมคะเด็กๆไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประเด็นก็คือว่าทีนี้ถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยเราต้องทำมันให้ได้ด้วยเทนส์ในภาษาอังกฤษหลักๆมีทั้งหมดกี่เทนส์ไม่ได้ชีวิตนี้ใช้อยู่เทนเดียวใช่ป่ะ eat a m are ใช่ป่ะคะไม่ใช่แล้วนะเทนส์เนี่ยจริงๆมีทั้งหมด12 t e n s เทน แต่ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันใช้แค่8เทนเท่านั้นออขอให้ได้ present past แล้วก็ feel อะไรนะ future นะคะอีกเรื่องหนึ่งคือ voice voice ภาษาอังกฤษมี2เสียง2เสียงที่ว่าคือ act อะไรเอ่ย active กับ past อะไรคะ passive active กับ passive โยงลงมาตรงไหนดีถ้าเป็นแอคทีฟพี่โยงขึ้นนิดนึงนะแอคทีฟคือประธานทำเองเช่น I hit the cat พี่ตีแมวอย่างนี้เป็นต้นประธานทำเองพาสซีฟประธานถูกอะไรคะถูกกระทำ เขียนสั้นๆว่าถูกทํานะถ้าชอบทําเองเป็น Active ถ้าชอบถูกกระทําเป็นพาสไลฟ์พาสีฟโอเคว่าทําเอง Active ถูกทําเป็นพา s i ีฟเอาใหม่นะหลักๆข้อแรกเด็กๆต้องหาอะไรให้เจอนะจ๊ะหาประธานแล้วหากิริยาเพราะฉะนั้นถ้ามันขีดเส้นใต้เวิร์มมาให้เด็กๆก็ต้องดูต่อว่าเวิร์ตัวนั้นมันสอดคล้องกับ ประธานหรือเปล่าข้อที่สอง r ำที่ให้มามันถูก tense ไหมมันถูก voice หรือเปล่า voice บ้านเรามีทั้งหมด2เสียง2เสียงที่ว่าคือ active กับ พาสี ive, เลิศเก่งมากนะคะแม้ในใจวันนี้ยังไม่สามารถเรื่องถวนเรื่อง tense ใช้ได้แต่ต้องต้องได้จริงๆนะนะคะหนูเลียงกันมา12ปีแล้วลูกนะคะบอกว่าตั้งแต่เนะปาะเปาะอ,อนุบาลเลยด้วยมั้งภาษาอังกฤษนะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเรื่อง tense ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคือด้วยความที่ภาษาไทยเราไม่มีขอยกตัวอย่างนิดนึงละกันนะคะอามาอย่างเช่นวันนี้พี่ไปตลาดดีกว่าวันนี้ไปตลาดเราก็จะเขียนภาษาไทยว่าวันอะไรนะ วันนี้ไปถูกปะเหมือนกันเมื่อวานอะเมื่อวานเราก็ทำไมคะไปถูกไหมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเมื่อวานเออวันนี้เราใช้ go แต่เมื่อวานเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วว่า w e n เห็นปะซึ่งบ้านเรามันไม่เปลี่ยนไงไปวันนี้กับไปเมื่อวานก็เหมือนกันหนูไม่เขียนสระไอไอปอปาเมื่อวานปะไอไออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เปลี่ยนถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่เปลี่ยนปุ๊บ มันไม่มีในภาษาเราดังนั้นเวลาหนูทําข้อสอบพวกนี้หนูก็จะแบบสับสนมากเฮ้ยพี่เทนมันถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราค่อยๆทํากันไปนะ,ะมากลับมาที่นี้เหมือนเดิมนะคะ 1. เราต้องหาประธานให้เจอ 2. ต้องดูเทนทกับดูอะไรนะดู voice ดังนั้นมันจะมีแบบฝึกหัดอยู่กี่ข้อคะลูก 2ข้อนะพี่หาง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจที่มันขีดเส้นใต้นะเวลาเราดูเวลาที่เราทำาอ r ร์รแต่ละข้อเนี่ยเด็กๆอย่าอ่านทั้งประโยคเพราะมันไม่ได้เช็คความหมายเก็ตปะ่ะเออมันไม่ได้เช็คความหมายมันแค่เช็คว่าไอ้ที่ขีดเส้นใต้มาให้เนี่ยตัวไหนมันผิดดังนั้นเราค่อยๆดูวิธีละตัวนะคะหลักๆอันแรกเลยนะทำปุ๊บหา subject กับ verb ให้เจอก่อนอะไรเปน subject เออ The National Education Association เป็น subject พี่แปลไม่ได้ทำไงอ่ะไม่ต้องสนใจ N E A ขึ้นใหญ่ๆอย่างนี้มันเป็นชื่อเลยคะชื่อเฉพาะนะคะแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จปุ๊บอะไรเป็น verb ปุ๊บ conduct เป็น verb พี่ครับ conduct แปลว่าอะไรผมรู้แต่ว่า duck มันแปลว่าเป็ด conduct แปลว่าเป็ดด้วยกันหรือเปล่าแปลไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรนะคะหา subject กับ verb ให้เจอปุ๊บเฮ้ย hey, พี่ผมเห็นตัวขีดเส้นใต้เอานะดูทีละตัวนะเห็นขีดเส้นใต้ปุ๊บ subject กับอะไรนะ verb ถูกไหมอ่ะพี่บอกว่าถ้าขีดเส้นใต้ verb ปุ๊บเช็คอะไรเช็ค tense กับ voice ถูกปะ่ะเพราะนั้นหนูดูก่อน เช็คเทนส์กับไว้อยพี่อย่างนี้เป็นเพรสแน่แต่เสร็จปุ๊บหนูต้องดูว่าเวิร์ฟตัวเนี้ยมันสอดคล้องกับสับอะไรหรือเปล่า subject ถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆดู the National Education Association สมาคมการศึกษาแห่งชาติก็คือสำนักง,งานการศึกษาแห่งชาตินั่นเองนะคะปุ๊บเข้าให้พี่ถามก่อนกี่อันกี่อันกี่สมาคมสมาคมเดียวรู้ได้ไงอะถาลาย association ต้องเติมไร เติม s ถูกปะแสดงประธานตัวนี้เป็นเอกพจน์ดังนั้นเวิร์ที่ตามมาก็ต้องเป็นเอกพจน์ดังนั้นเด็กๆดู Conduct วิร์เป็นเอกพจน์ยังยังถ้า Conduct เป็นเอกพจน์ c o อน duct ต้องเติม s ค่ะสรุปข้อนี้ Conduct ผิดโอ๋มะเพราะนั้นที่เหลือไม่ต้องดูแล้วอย่างที่บอกอันแรกเช็ค subject กับอะไรก่อนนะกับ Ver รนะคะผ่านนะอ่านไหนมาดูอีกขออีข้อดิ อีกข้อบอกว่าอะไร coffee is my favorite drink even though it kept me awake at night โ oh, หอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่อยๆดูนะ coffee <Okay. S 1> เป็น subject is เป็น verb โอเควงกลมคำว่า even อะไร even though เอ้ยพี่วงกลม even though ทำไมจำถ้าเจอตัวอะไรนะคะตัวเชื่อมต้องวงกลมนะคะให้รู้ว่ามันเชื่อมระหว่างประโยคกับ ประโยคเข้าด้วยกันนะ even though แปลว่าแม้อะไรจ๊ะแม้ว่า it kept me awake at night อ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร it เป็น subject kept เป็น verb เอาแล้วดิอย่างน้อยเห็นไหมขีดคำว่า east กับคำว่าอะไรนะ kept เด็กๆเช็คอะไรต่อเช็ค tense กับเช็ค voice ถูกไหมคะเช็ค tense กับเช็ค voice voice คือ active กับ passive เช็ค tense tense มี12 tense เอาหลักๆง่ายๆ present past และฟิวเลยนะ future อ่ะมาดูข้อนี้กาแฟ is my favorite drink is ถูกยังถูกแล้วทำไมถูกอะทำไมถูกอะเพราะกาแฟนับได้ป่ะนับไม่ได้ประธานเป็นเอกพจน์ verb เป็น เอกพจน์แสดงข้อนี้ is ถูกยังถูกแล้วพี่โอเค is ถูก okay. พี่ถามต่อ tense ถูกแต่ดูด้วย tense is ตัวนี้มันเป็นเพรอะไรเพรสเซนถูกปะ่ะเอานะเก็บไว้ในใจก่อนค่อยๆคิดค่อยๆคิด p r e สเซนต่อนะเสร็จปุ๊บช่วมด้วย e v e n เลยนะ e v e n นโดหลัง even do ก็ต้องตามด้วยประโยคต้องมี subject กับ verb อ่ะทีนี้ดูเช็ค verb เห็น subject เช็ค verb verb ต้องเช็ค tense กับ voice เก่งมากดังนั้นเช็คเทนก่อนเคปช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง2เป็นอะไรคะเป็น p a s เอาละดิเอาละดิข้างหน้า i s มันเป็น p r e สไ n present แล้วข้างหลังทะลึ่งเป็น p a s สได้ปะไม่ได้ข้อนี้เคปผิดต้องเปลี่ยนเคปเป็น keep แล้วเติม s ด้วยเอ้ยพี่เติ m, as, ม s ทำไมอะเพราะว่าอิดก,กี่คนคะคนเดียวเป็นเอกพจน์ ประธานเป็นเอกพจน์ Ver b ต้องเป็นเอกพจน์ดังนั้น Keeps เลยต้องเติม s ด้วยเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วทำไมถ้าข้อนี้เนี่ยหนูเปลี่ยนเป็น was ไม่ได้หรอคะจะได้เท่ากับ kept ข,ข้างหลังไงถูกคะน้องแต่เพอเอิรนว่าข้อนี้มันมีคาว่า f ฟรอะไรครับ favorite drink ถูกไหมเครื่องดื่มที่ฉันโปรดปรานมันต้องเป็นความจริงดังนั้นมาเลยต้องใช้เป็น present pre โอเคผ่านนะ,ะมาทวนใหม่หนึ่งรอบ ก่อนไปนะคะหหาอะไรให้เจอเด็กๆประทานหรืออะไรนะเออประธานไม่หรือประธานและกิริยาหลักโอนะคะกิริยาหลักที่ว่าต้องเน้นว่าประธานตัวนี้มันสอดคล้องกันหรือไม่เสร็จปุ๊บเช็คเทนส์กับเช็คไลเช็คไวส์เทนมี12เทนเอาหล่าให้ได้แค่ Present, Past และฟิลเลยนะ f ิลเจอรนะคะพี่ๆนิดนึงได้ปะขอ p r e s e n t p a s t ฟิลนิดนึงได้ป่ะ อ่ะแตะนะแตะนะจดลงไปอะไรก็ตามที่เป็น present ไม่ว่าจะเป็น present simple, con perfect, perfect con จไม่ง่าย present คือ verb ช่องที่1อะไรก็ตามที่เป็น past past เป็น verb ช่องที่2อะไรก็ตามที่เป็น f u t l r e เลยนะ future present ช่อง1 past เป็นช่อง2 future ต้องมี will บวกกับ verb infinitive พ,พี่ขา inf ของพี่ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก inf i n นฟอะไรคะอินฟินิ i ี e พี่ขา i n นฟิ i ิ i ีฟของพี่คืออะไรถ้าหนูยังไม่สามารถแยก i n นฟินิ i ีฟได้พี่ขอแนะนำว่าหนูป่วยมากนะลูกนะหนูต้องกลับไปทวนกันมากอย่างรุนแรง infinitive คือกิริยาไม่เปลี่ยนรูปเป็นเวิร์บขึ้นหิ่ง แต่ต้องไม่ได้เติม s e s e d i n g ไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะถ้าเด็กๆเ,เรียนเรื่องกิริยา3ช่องมันคือ verb ช่องที่1อะ่ะโอเคนะไม่เติม s e s, e s i n g แต่ต้องไม่ได้เป็น verb ขึ้นหิ้งห้ามแตะต้องโอเคนะอ่ะเอาม่ p r e s e n t ช่อง1 past เป็นช่อง2 future คือ will บวก infinitive นะคะอ่ะหลักๆห,หาประธานกับกิริยาให้เจอผ่านนะ ไปต่อนะอ่ามาข้อต่อไปข้อ2แยกส่วนอะไรให้ได้คะส่วนขยายจริงๆส่วนขยายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า m o d i f i e r สอนวันนี้ไม่จบแน่ๆนะคะ m o d i f i e r แปลว่าส่วนขยายทีนี้พี่ขาในภาษาอังกฤษเนี่ยหนูไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรมันเป็นส่วนขยายหนูควรทำไงดีเอาง่ายๆนะเมื่อกี้พี่สอนแล้วให้แยก subject กับอะไรให้ได้คะเด็กๆ verb ถูกไหมโซ่ so, ถ้าหนูแยก subject กับ Ver b ได้ที่เหลือหนูต้องได้ 4, 3เรื่องหลักๆนี้ค่ะเรื่องแรกคือเรื่องแอดไลคคะ a d j e c t ร v e กับแอดไลคคะ a d ดเวิรเอานะเรื่องแรก Adjective กับ Adverb นะคะหลักๆเลยไม่ได้ค่ะพี่อะไรคือ Adjective อะไรคือ Adverb Adjective ทําทำหน้าที่ขยายคำนามขยายคำนาม โอเคนะตำแหน่งมันนะพี่เอานะ adjective ตำแหน่งวางจ๊ดๆแยกสองกิ่งนะคะวางหน้าคำนามกับหลัง linking verb พี่ครับ linking verb คืออะไรครับขอย่อว่า lv ได้ปะ linking verb ตัวแรกที่น้องควรรู้คือ verb 2อะไรคะ verb to be โอเคนะเอาแต่แต่ว่าเป็น verb to be ก่อนได้ป่ะนะวางหลัง linking verb อันแรกคือ verb to be อ่ะนะขอนิดนึงแล้วกันมีคำว่าอะไรอีก feel sound เด็กๆจดนะ taste smell เอาแค่นี้ก่อน feel sound taste smell พวกนี้ก็ถือเป็น linking verb เหมือนกันนะจ๊ะเอาใหม่นะ adjective วางหน้าคำ นามหรือหลัง verb to be verb to be บ้านเราเรียกใหญ่ๆว่า linking เลยนะ linking verb พี่ผมก็ยังไม่ได้อยู่ดีว่า linking verb มันคืออะไร l i n k มาว่าอะไรอะเชื่อมถูกปะ่ะเพราะนั้น linking verb คือ verb ที่ทำหน้าที่เชื่อมประธานกับส่วนขยายของมันยกตัวอย่างเช่น I feel bad อ่ะช้าๆนะ I feel bad. I เป็น subject, feel เป็น verb, bad เป็นส่วนขยายขอบคุณค่ะฉันรู้สึกแย่เอานะโดยปกติบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเป็น verb ถูกปะมันต้องขยายด้วย adverb แต่พเพอิญนเขาบอก verb ตัวนี้ feel ตัวนี้มันเป็น linking verb เพราะอะไรฉันรู้สึกแย่ใครรู้สึกแย่ขยายคำว่าอะไรเด็กๆฉัน ถูกปะเพราะนั้นชั้นเป็นคำนามดังนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นแอดอะไรคะ Adjective ดังนั้นเนี่ย feel เนี่ยมันเลยกลายเป็น Link ์อะไรคะ Linking Verb ทำหน้าที่เชื่อมประธานและส่วนอะไรของมันนะส่วนขยายของมันบอกว่าชั้นตั้งหากที่แย่ โอเคนะเพราะนั้นเอาใหม่นะ linking verb มีคำว่า feel sound taste smell โอเคนะรวมถึง verb อะไรด้วยคะลูก verb to be ดังนั้นถ้าเด็กๆไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเอาให้รู้แค่ว่าคำที่ขยายคำนามบ้านเราเรียก add อะไรนะ a d j e c t i v e ภาษาไทยเขาเรียกว่าคำคุณศัพท์นะคะโอเคต่อนะทีนี้เด็กๆด,ดูต่อไป add verb add verb มั่วมาขยายอะไร adverb บ้านเราเขาเรียกคำวิเศษก่อนพอมันบอกว่าเป็นคำวิเศษนะหน้าที่ของมันเลยวิเศษมากๆ adverb 1ขยาย verb ค่ะสขยาย adjective alright next นะคะอันต่อไปขยายตัวมันเองก็ได้ขยาย adverb และอันสุดท้าย adverb ขยายเซนอะไรจ้ะ sentence คืิงง่ายมากเลยจำใหม่แล้วกันขยายคำนามเรียก adjective ที่เหลือใช้อะไรขยายให้หมด adverb เลิศเก่งมากขยายคำนามเรียก adjective ที่เหลือใช้ adverb โดยปกติ80%ของ adverb มันมักจะลง l อะไรจ้ะ ly ลงลี่ล ตำแหน่งบอกไม่ได้น้องเพราะว่า adverb มันวางต้นกลางหลังได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเช็ค adjective เช็คจากตำแหน่งง่ายกว่าโอเคว่าแต่ว่าถ้าเป็น adverb เนี่ยเช็คคำที่มันขยายง่ายกว่าเช็ครูปมันก็ได้ค่ะ adverb ลง l อะไร l y โอเคนะจดเสร็จยังน้องจดจดพอรู้เรื่องจดพอรู้เรื่องโอเค นะส่วนขยันแรกที่ต้องได้คือ adjective กับ adverb เรื่องที่2ที่มันมัดจาะข้อสอบบ่อยๆอะนะในเรื่องของ adjective กับ adverb เหมือนกันนะคะเราเรียกเรื่องนี้ว่า comparison comparison พี่คือ,อไรพี่ comparison comparison คือการเปรียบเลยนะเปรียบเทียบ comparison คือการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบมี3ขั้น ยูงแล้วนะปึ๊บอ่าขั้นเท่าขั้นไลคขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดขั้นเท่าขั้นกว่าขั้นสูงสุดขั้นเท่าเราใช้ as จุดจุดจุด as นะ่ขั้นกว่าเราใช้ลายจุดๆเออแล้วก็มีคำว่าอะไรนะแดนแดนขั้นสูงสุดเปลี่ยนเออเป็น s อย่างเงี้ยค่ะ bigger bigger's พี big ่ถ้ามันไม่เป็นเอออะมันเป็นอะไรก็ได้ more แดน ถ้ามันไม่เป็น s มันเปลี่ยนมอเป็น most ก็ได้อีกเรื่องนึ่งที่เราต้องได้คือเรื่อง participle เรื่องนี้สำคัญการดอกจันไว้ล้านแปดดอกสมมุติว่าถึงล้านแป a r t i c i p โ e เอานะหลักๆที่ออกมีสองเรื่อง คือเรื่อง present กับ past participle present participle กับ past participle present คือรูป verb เติม ing past คือรูป verb เติม ed โอเคฮึดหน่อยฮึดหน่อยเอายังน้องบอกพี่คะหนูจดนะคะหนูไม่ได้พิมพ์ไม่เป็นไรพี่ไม่รีบแต่พี่ไปต่อแล้วนะ เอาไว้เอาไว้เอาไว้อะได้ยังได้นะอ่ะพี่ทวนไปก่อนแล้วกันนะคะสองอันแรกหา subject กับอะไให้เจอ เวิรบสองแยกส่วนเลยนะส่วนขยายส่วนขยายจริงๆมันมีเยอะมากแต่หลักๆคือเด็กๆต้องได้3เรื่องนี้นะคะ adjective a d verb comparison แล้วก็ participle เดี๋ยวเราจะแตะ participle กันนิดนึงพี่ participle มันคืออะไรไม่รู้จักชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนนะมี2อ,อันคือ present กับอะไรนะ past ถูกป่ะเออทีนี้ present คือรูปอิ่งๆ past คือรูปเอ็ดเอ่เอานะพอได้นะคะ งั้นพี่ลองดูนิดหนึ่งนะคะพี่ขอพลิกนิดหนึ่ง uh, present กับ past ขออนุญ,ญาตนะพี่เลื่อนให้โอเคนะจดข้างล่างให้พี่ละกัน present participle นะคะทำหน้าที่เป็น adjective หน้าตามันคือรูป verb เ,เ,เติม ing ยังไงอะพี่อ่านะยกตัวอย่างเช่น thinking of her William call Susan นิดเดียวนิดเดียวคือมันออกบ่อยอีเรื่องนี้ก็เลยอาจจะต้องแอบสอนนิดนึง ไม่ได้แอบเนะเพราะสอนอยู่ใช่ปะอ่ามาดูนะ thinking of her William calls u s a n คิดถึงหล่อนจังเลย William โทรหา Susan เอานะข้อนี้ทั้งหมดกี่ประโยคเด็กๆตลกสองประโยคเอาใหม่กี่ประโยคเออประโยคเดียวดินี่ไง full stop อันเดียวแค่นี้ใช่ประโยคเปล่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นประโยคได้ต้องมี subject กับมี like มีเว r รถูกปะอันนี้ไม่ใช่ subject อันนี้ไม่ใช่เว r รเลยเพราะนั้นข้อนี้ประโยคเดียว William คือ subject Call เป็น Verb ์ u ซูซานเป็น object แสดงข้างหน้าเป็นส่วนอะไรคะส่วนขยายดังนั้นว่อส่วนขยายเมื่อกี้พี่สอนเช็คกี่เรื่องนะ3เรื่อง adjective adverb comparison แล้วก็ participal ใครติ้ง วิลเลียมถูกป่ะเพราะนั้นวิลเลียมคิดเอง t h i n k เลยเติม i เลยคะ ing เก็ตป่ะแล้ว thinking of her ขยายคำว่าวิลเลียมดังนั้นมาเลยทำหน้าที่เป็น a d l a adjective อย่างนี้ค่ะเรียกเป็น present participle รูป ing เอ่อรูป ing ทำหน้าที่เป็น adjective บอกให้รู้ว่าอีกคนคิดกับอีกคน call เนี่ยมันเป็นคนเดียวกันได้นะผ่านนะ อ่ะมาขออีกหนึ่งประโยคได้ไหมนะคะขออีกหนึ่งประโยคอันนี้ขออนุญาตพลิกก่อนนะขออีกหนึ่งประโยคนะอ่ะมา p a s t อะลรนะคะ PASS p พาธิ i ิโ e โอเคนะคะรูปเวริรช่องที่3เช่นเดียวกันทำหน้าที่เป็น a d เ e อ t i ทีนะคะยกตัวอย่างเช่นอานะคะ Punished by the teacher Susan c r i e d out loud อันไหนเป็น subject เอาใหม่เอาใหม่ช้าๆก่อนกี่ประโยคกี่ประโยคกี่ประโยคประโยคเดียวดิพอมีอะไร full stop อยู่นี่อะไรเป็น subject อะไรเป็น subject Panish? ไม่ใช่อะไรเป็น subject สู่ไลสูซานใครเป็น verb cry ถูกไหม out loud เป็นส่วนไรส่วนขยายเพราะปิดตรงนี้ก็รู้เรื่องบอกว่าสูซานร้องไหรงห้ลงโทษโดยคุณครูสูซานร้องไห้สแสดงตรงนี้ก็เป็นส่วนไรเหมือนกันส่วนขยายถูกปะ่ะดังนั้นเด็กๆอยากรู้เฮ้ยตัวนี้มันถูกอย่างลงโทษหรือถูกลงโทษคะถูกลงโทษ,ถ,โทษถูกไหม พนิชเติม r m ทํทำหน้าที่ขยายสูเลยนะซูซานบอกให้รู้ว่าซูซานถูกเลยคะถูกรงโทษแสดงว่า E Past Participle เนี่ยทำหน้าที่เป็น Adjective ขยายนามก็จริงแต่นามตัวนั้นมันต้องถูกอะไรคะถูกกระทำเก่งเลิศถูกปะ้ะนามตัวนั้นถูกกระทำแต่ถ้าเอานะพลิกนะพลิกนะแต่ถ้าเป็น Present Participle นามตัวนี้มันทำเองแอดเจ t i ทีบอกให้รู้ว่าวิลเลียมคิดเองถูกไหมโอป่ะอ่ะโอเคผ่านนะผ่านนะเพราะนั้นพี่ขอดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะกลับมาที่นี่ข้อ2แยกส่วนอะไรนะส่วนขยาย โอเนะ adjective comparison p a r t i c i p l e ซึ่งจริงเวลาเราเรียนเนี่ยมันจะมีอีกเรื่องอีกเยอะมากมายแต่ว่าน,นี้เป็นหลักๆที่น้องควรจะได้3เรื่องนะคะดังนั้นพี่เอามาให้2อ,อันรู้สึกข้อข้างล่างไม่ได้ขีดเส้นใต้ด้วยเดี๋ยวเรามาขีดด้วยกันแล้วกันนะ,ะมาดูข้อแรกก่อน the entire audience was impressed because the young violinist played so beautiful หัดแยกหัดแยกอะไรเป็น subject หาไม่เจอค่ะพี่หาไม่เจอทำไงก่อนวงกลม b อะไรก่อนนะ b e c a u s e ถูกปะพี่ให้วงกลม b e c a u s e ทำไมเหมือนข้อ even do เมื่อกี้มันเป็นตัวเชื่อมถูกไหมเพราะนั้นมันต้องบอกมันเชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันดังนั้นจะเป็นประโยคได้ต้องมี subject อย่างเดียวเหรอต้องมีอะไรด้วย subject กับ verb อ่ะค่อยๆ the entire audience เป็น subject was impressed เป็น verb เอานะเสร็จปุ๊บลองดูแค่นี้ก่อนมีขีดป้ามีขีดอ่ามีขีดขีด,ขดนึ่งคำว่าเอนะไรนะ e n t i ท e ถูกไหมอยากรู้ว่า e n t i ท e ถูกหรือ,อยังเอานะคะ audience ก่อน audience เป็นคำนามเฮ้ยพี่ตลกแล้ว พี่จะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันเป็นน้ำอะ่ะใครเขาดูออกอะ่ะดูได้ไงวงกลมคําว่าอะไรพี่ the บ้านเราเรียกอาติอะไร article จำไว้เลิกเรียนหนังสือเมื่อไหร่ค่อยเลิกจําหลัง article ต้องมีคํานามยังไงอีเนี่ย audience เนี่ยเป็นน้ำแน่แนเสร็จปุ๊บ entire มาขยายคํานามดังนั้น entire ตัวนี้เป็น ad 类เด็กๆเออ adjective ขยายคํานามถูกยัง ถูกแล้วแม้ว่าแปลไม่ได้ก็ตามโอเคนะพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่า entire มันเป็นคำนามอะ่ะนะคะมันลง re ด้วยค่ะคุณน้องขาน้ะนะมันเป็นคำนามเออมันเป็น ad ะไรนะ adjective นะคะโทษทีจะรู้ได้ไงว่า entire เป็น adjective นะคะเพราะว่าลงท้าย re อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็น suffix มันจะเป็น adjective โอนะอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บถูก w อสอ s a u d i นไม่ต้องเช็คเพราะอะไรเพราะไม่ได้ขีดเส้นใต้ามาให้ถูกไหมเหลือ Because กับ So beautiful อ่ะค่อยๆดูเวลาถ้าสมมุติเขาขีดขีดตัวเชื่อมมาให้อย่างนี้นะให้ไว้เช็คเป็นข้อสุดท้ายเลยเพราะโดยปกติตัวเชื่อมเนี่ยมันจะไม่ค่อยผิด นะคะมันจะไม่ค่อยผิดยกเว้นว่ามันต้องการเช็คความหมายเนี่ยมันอาจจะผิดได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันวงกลมหรือขีดตัวเชื่อมมาให้เนี่ยเอาไว้เช็คอันสุดท้ายนะจ๊ะดังนั้นเหลือโซกับ beautiful เอานะค่อยๆดูต่อพี่บอกแล้วถ้ามันมีตัวเชื่อมแสดงมันเชื่อมประโยคก,กับประโยคจะเป็นประโยคได้ต้องมีซับอะไร subject กับเวิรเอานะ The Young w i l d n e s s นักวาอเลนหนุ่มคนนั้นเนี่ยเล่นได้อย่างไพเราะมากเลยเอานะแสดงว่าอีสองตัวนี้ที่ให้มาเป็นส่วนเลยนะส่วนขยายดังนั้นพอเป็นส่วนขยายปุ๊บเด็กๆต้องเช็คว่ามันเป็น adjective กับหรือ ad like adverb อ่ะงั้นดูเด็กๆนักวายอเลนหนุ่มคนนั้นเนี่ยเล่นได้อย่างไพเราะมากเลยพี่ถามอะไรไพเราะ นักไวโอลินไพเลาะหรือเล่นไพเลาะเออเก่งมากอะไรไพเลาะเล่นดิถูกป่ะเล่นเป็นละ่ะเป็นเวิร์บแล้วใช้ adjective ได้ป่ะไม่ได้โหพี่แล้วใครจะไปรู้ว่าตัวนี้มันเป็น adjective หรือเปล่าอ่ะน้องขามันลงฟูฟูมันเป็น adjective ad ถูกป่ะแต่ข้อนี้ Play มันเป็น Ver b ดังนั้นต้องใช้ a d j e c t ขยายเด็กๆ ad Verb ค่ะดังนั้นข้อนี้ Adverb พี่แล้วผมจะรู้ได้ไง Adverb คืออะไรสอนเมื่อกี้ Adverb ล l y เก่งมากดังนั้นข้อนี้ beautiful แก้เป็น b e a u t อเลยคะ่ะ beauty fully จบโอเคได้นะแก้เป็น b e a u t i fully เขาเล่นได้อย่างไพเราะมากๆผ่านนะอ่ะไปต่อข้อต่อไปข้อ2 นะคะข้อ2นะข้อนี้ไม่ได้ขีดมาให้เดี๋ยวเราขีดพร้อมพี่นิดนึงนะเราขีดคำว่า walk along โอเคนะคะขีดคำว่าพี่ขอใช้สีแดงจะได้ไม่ชนกัน w a s k n o c k นะคะแล้วก็ขีด down แล้วขีด bicycle เก่งมาก alright so now I would like to know what is the subject of this sentence What is the subject of this sentence? อะไรเป็น subject? Walk ตลกอะไร He เป็น subject Was n o t เป็น verb ถูกไหมอ่าเห็นแล้วขีด verb ตามกฎข้อหนึ่งขีด verb ต้องเช็ค tense กับเช็ค voice ถูกเปล่าเอานะเขาชนโดชนล้มลงโดยจักรยานวงกลมคาว่า by าก่อนจำ เห็นบายเมื่อไหร่นึกได้ในใจทันทีว่าประโยคนี้ต้องเป็นพาสีฟไลพาส v ี v ไวท์ประธานถูกกระทําเขาชนเองหรือถูกชนคะถูกชนโดยจักรยานดังนั้นข้อนี้ was knock ถูกแล้วพี่ was n o c k ถูกเพราะอะไรเพราะโครงสร้าง verb to be บวก verb ช่องที่3มันเป็น p พาสไลค์คะพาส v ี v ไวท์ดังนั้นข้อนี้ was k n o c ถูกแล้ว alright ได้นะ เหลือดาวกับ Bicycle แล้วก็ Walk along ข้อนี้ดอกบอกด้วยว่าเดินอยู่ตามถนนเขาถูกชนล้มลงไปโดยจักรยานเอานะข้อนี้ดาวก็ถูกเพราะว่า Knock ต้องใช้กับดาวชน หลมลง bicycle นี่พี่ไม่รู้จะเอาอะไรมาผิดอ่ะวงกลมคำว่าอะบ้านเราเรียกว่าอาติ c l article หลัง article ต้องบวกด้วยคำนาม bicycle เป็นนามอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้ถูกข้อที่ผิดคือคำว่า walk อะไรคะ walk ลองพี่ทำไมมันผิดอ่ะทะลึ่งขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เด็กๆเ,เพราะตรงนี้เป็นส่วนอะไรแล้วนะ ส่วนขยายถูกป่ะดังนั้นพอมันเป็นส่วนขยายมันต้องเป็นพาธิไลพาร์ทซิโเขาเดินเองหรือเขาถูกเดินคะเดินเองดังนั้นเปลี่ยน walk เป็น walking โอนะเปลี่ยน walk เป็น walking ผ่านปะผ่านได้อยู่โอเคสองข้อจบนะคะไปต่อนะ มาเก่งมากข้อต่อไปข้อ3การใช้ชนิดของคําต่างๆชนิดของคำต่างๆเนี่ยมันจะสำคัญต่อเมื่อนะคะหนูต้องได้หลักๆ3-4อันที่ครูอยากให้หนูได้วันนี้นะคะอันแรกก็คือเรื่องโปรอะไรคะ pronoun บ้านเราเรียกคำศัพท์อะไรคะศัพนามเพราะเราใช้บ่อยมาก อิดคืออะไรฮีคืออะไรเด e y คืออะไรมันแทนมาจากไหนโปร n นาวนะคะซึ่งหลักๆเลยที่ออกข้อสอบบ่อยๆเราเรียกว่าซับอะไรนะ Subject pronoun กับออะไรจ๊ะ Object pronoun ได้นะ Subject pronoun กับออะไรน,นะจ๊ะ Object pronoun โอเค พี่มันคืออะไรหรอเอ้ยน้องอันนี้ควรได้ I, U, We D, H, She, It โอเะไหม I, o U, D, H, She, It พี่ละออปเจกอะ I ก็เปลี่ยนเป็น me U ก็ U We ก็ us D เป็น เดิมฮเป็นหิมชีเป็นเห r แล้ว it ก็เป็น it เหมือนเดิมต่างกันตรงไหนอะพี่ต่างตรงที่อันบนอันน้ำเงินเมันเป็น subject อันแดงแดงมันเป็น object pronoun สำคัญนะคะต่อนะอีกอันที่สำคัญคือ ขออนุญ,ญาตเขียนสีดำถานบ้าอ่ะเดี๋ยวพี่เลื่อนตรงนี้นิดหนึ่ง Preposition บ้านเราเรียกว่าคำบุบะไรนะบุพะบพบท In on at ภาษาไทยเขาเรียกอะไรตอนพี่เด็กๆพี่เรียนว่า ที่กับแกแด่ต่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนการ in on a t before with after นะคะคือเรื่อง preposition เนี่ยหนูต้องจำนะคะเช่นคำคำนี้ใช้กับ preposition แบบนี้เดี๋ยวมันจะมีในแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเราดูกันเป็นข้อๆไปนะและอีกอันนึงเราเรียกว่า conjunction ภาษาไทยเขาเรียกว่าคำสันไรนะสันธานซึ่งคำสันธานถ้าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันเรียกว่าคำอะไรนะ คําเชื่อมโดยปัจจุบันน่ะน้องเขาจะเรียกคําสันธานว่า connector ตัวเชื่อมทั้งหลายแหละตัวเชื่อมก็จะมีอยู่4กลุ่มใหญ่ๆนะคะ and but or so แล้วก็ be อะไร because หน้าที่ก็คือวันนี้สอนคงไม่หมดแน่ต้องดูว่าคำไหนมีความหมาย ความหมายเหมือนคำว่า and อีกความหมายเหมือน but อีก or s o แล้วก็ because นะคะอันนี้ต้องดูด้วยนะเพราะเช็คตัวเชื่อมเช็คอะไร 1. เช็คความหมาย 2. เช็คโครงสร้างว่าใช้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวพี่สอนให้ว่าตัวนี้มันใช้ยังไงโอปะ,อะมาพี่เลื่อนปี๊ดหนึ่งนะคะเพราะนั้นชนิดของคำต่างๆ3ต,ต,ตัวนี้ควรได้ pronoun preposition conjunction เะยนะ conjunction โอเคจดอยู่ใช่ไหมจดอยู่รอนะคะกระปุ๊บกระปบ,ปบนิดนึงเด็กๆผู้ใหจดเสร็จแล้วลองดูที่ขีดเส้นใต้ข้อนี้ดูนะคะลองดูว่าอะไรมันผิดมันผิด3เรื่องนี้แหละเพราะว่าจะได้โยงกันอ่าผิด3เรื่องนี้ไม่รู้ผิดอันไหนน้องบอกโอ้ยไอ้ข้อกาลิกเนี่ยไม่ผิด pronoun ก็ preposition เพราะอะไรอะ่ะเพราะไม่ได้ขีดคอนจังชันมาให้ดูว่าอันนี้เรียกว่าช่างสังเกตดีมากนะคะเอาอย่างอลองดูนะดูข้อแรกก่อน Garlic is an herb grown for his pungent flower bulb which is used to season food โหพี่สับไม่ได้แปลอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะอย่างน้อยน่าได้คำหนึ่งกระหริกว่ากระหิกแปลว่าหัวหอมตลกแล้วน้องกา r l ริกบ้านเราเรียกกระอะไรคะ กระเทียมเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเป็นพืชชนิดหนึ่ง for his punchly flavor bulb which is used to season food โอเคทีนี้แปลไม่ได้เลยไม่เป็นไรอ่านะวงกลมตัวนี้ก่อนเห็นคอมมาไหมลูกถ้าหนูเห็นคอมมาเมื่อไหร่เราเรียกมันว่ามันเป็นส่วนอะไรนะส่วนขยายดังนั้นถ้าโดยปกตินะ ไอ้ตรงนี้ไม่ได้ขีดเส้นใต้ามาให้หนูไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะหนูดูแค่นี้พอเอานะ flavor นะคะแปลว่ารสอะไรเอ่ยรสชาตินะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆด,ดูใหม่อะมาดูข้อนี้ garlic เ,เนี่ยเป็น herb ขอสับหน่อยนึง herb แปลว่าพืชเลยคะสมุนไพรจริงอ่านว่า herb ก็ได้และนะ herb อเมริกันอ่าน herb อังกฤษอ่าน herb นะคะ g a l i c is an herb grown for h i s p u n g e n flavor มี flavor พี่ให้สับนะแปลว่ามีรสอะไรคะรสชาติที่มันพังเ l ลเผ็ดเลยจ้ะเผ็ดร้อนโอเคนะคะข้อนี้ดูเขาขีดอะไรสมมุติแปลไม่ได้นะอันนี้ที่พี่แปลให้เพราะว่าพี่อยากให้หนูได้สับกันมี h i s t flavor which แล้วก็ season อ่านะหาข้อถูกก่อนนะคะ h e s ถูกไหมหนูพอเห็น h e s ปุ๊บคิดในใจ h e s ตัวนี้แทนจากอะไรทั้งประโยคที่ผ่านมาเนี่ย h e s มันต้องหมายถึงคนถูกปะ่ะแต่ข้อนี้มีคนสักตัวไหมเนี่ยไม่มีข้อนี้ค่ะผิดเพราะว่า h e s ตัวนี้แทนกาอะไรคะกาลิก ต้องเปลี่ยน heat เป็น its แสดงความเป็นเจ้าของแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกแล้วไงคะว่า check error หนูต้องเช็คอะไรคะเช็คทีละขั้นโอเคนะทีละเอ่อทีละอันทีละอันที่เหลือถ้าหนูตอบได้แล้วหนูข้ามเลยโอเคปะ่ะนะของงี้ต้องฝึกต้องใช้เวลานะจ๊ะอ่ะมาต่อข้อต่อไป noise สมมุตนะิไม่อ่านนะไม่อ่านนะเอาแต่ตัวขีดนะ p s y c h o l o g i c a l toward s unwanted sound ช้าๆนะช้าๆนะ psychological ถูกไหมอยากรู้ว่าถูกไหมเช็คหน้าเช็คหลังเช็คไปพร้อมพร้อมกัน1 subject กับ verb สเช็คอะไรจ้าเช็คอะไร2เช็คอะไรเมื่อกี้สอนไปส่วนขยาย3เช็คชนิด ของคำอ่ะมาดูนะอยากรู้ข้อข้อถูกไหมถ้าเด็กๆได้วงกลม equal equal เห็นเมื่อไหร่ equal equal เป็น a d ช e c t i เเก่งมากใส่วงกลมคำว่าอ่ะบ้านเราสอนเมื่อกี้ว่าอ่ะเราเรียกว่า article หลัง article ต,ต้องมีคำนามเจง๋งเสร็จปึ๊บแสดง psychological ถูกย่าง ถูกโลดเพราะเป็น adjective ขยายคำนามแม้ว่าแปลสับไม่ได้ก็ตามโอเคไหมแปะแต่เอาแค่นี้ก่อนตอบปุ๊บเหลือ towards unwanted กับ sound เอานะอยากรู้ว่า unwanted ถูกไหมดูหน้าดูหลังวงกลมคำว่าอ๋อ unwanted unpleasant ถูกแล้วใช่ไหมวงกลม and and ใส่ and and ลงไปเป็น adjective ทีเชื่อมด้วย comma c o ม m มา โอเคป่ะ oh, okay, แสดงว่า3ตัวนี้ต้องเป็นคําชนิดเดียวกันเอานะพี่บอกแ n นแอนเป็นแอดไลน์แอดเจทีฟแสดงว่าแอดเจ t i v ทีฟต้องขยายคํานามน้องก็ไล่มาเรื่อยเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงคํานามสาวเป็นนาวทำไมพี่รู้ว่าเพราะว่า noise เคว่ okay, กับสาวสาวเป็นคำนามถูกแล้วดังนั้น unwanted ถูกไหมล่ะพี่ถูกค่ะพลง EDED ED ก็เป็น addger u n ทีบ t e d ถูก psychological ถูกสาวถูกแสดงที่เหลือขาดอะไรคะ t a r d s เฮ hey, ้ยพี่แล้วผิดยังไงอ,ะอ่ะอ่าข้อนี้ประเด็นคือตรงนี้จำนะ refer ค่ะอันนี้ตัว R นะลูก refer ต้องใช้กับ to แปลว่าอ้างถึงไม่ใช้ถวด refer ใช้กับ to พี่แล้วอย่างนี้ทำไงคะทำใจค่ะน้องคือถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กไม่ชอบท่องศัพท์นี่ทำใจเอาเลยแต่งจริงมันมีวิธีคือคือพี่อยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใครสอนว่า ไม่ต้องจํามันก็คงจะไม่ถูกอะนะมันต้องจําด้วยแต่ทีนี้ว่าการจํามันก็ควรจําอย่างมีหลักการถ้าเด็กๆจําไม่ได้จริงพี่แนะนําให้หนูพูดบ่อยๆนะคะ refer to according to อย่างนี้เป็นต้นนะคะ lead to อย่างเงี้ยค่ะหัดท่องหัดใช้เดี๋ยวมันก็จะได้ไปเองนะคะเหมือนภาษาไทยอะค่ะน้องมันไม่ยังไม่มันไม่มีใครมาสอนเราว่าเอออันนี้ต้องวางก่อนอันนี้เป็น subject อันนี้เป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกับภาษาอังกฤษก็เหมือนกันถ้าหนูใช้มันบ่อยๆอย่างที่บอกค่ะ practice This makes perfect Error อย่าไปกลัวมันประเด็นแรกคืออย่าไปกลัวมันถ้าหนูกลัวมันเมื่อไหร่หนูก็จะทำมันไม่ได้ทันทีนะคะอ่ะโอเคสาวได้ไหมนะคะสรุปข้อนี้ to word ผิดเพราะว่า refer ต้องใช้กับ to ข้อนี้เช็คเรื่องเพระไรคะ Prep p s s t t o o n ผ่านไหมอ่ะมาดังนั้นมานะขอดูข้อสอบหน่อยอันนี้เป็นข้อสอบเก่าสอบเข้าม .4 ที่เคยออกข้อสอบในส่วนของที่เป็น e r r o r นะคะเด็กๆค่อยๆคิด ช้าๆไม่ต้องรีบหาตามที่พี่บอก3อันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนอ่นนะนะเดี๋ยวเราจะทํากันด้วยสีน้ําเงินแล้วข้อไหนฉเฉลยเดี๋ยวพี่จะกาให้ด้วยสีะลรจ้าสีแดงนะคะอะมาขอสักสองสข้อก็ยังดีนะคะข้อแรก consider อ่านขีดเส้นใต้ก่อนนะอ่านแต่ขีดเส้นใต้นะ considerreally believe would prefer แล้วก็ to make นะคะช้าๆวงกลมของอะไรคอมมาเห็นคอมมาปึ๊บข้างหน้าเป็นส่วนขะาหแสดงว่าประธานคือ I really believe เป็น verb นะคะ subject ค,คือ I verb คืออันนี้เห็นปึ๊บเช็คทีละตัวเช็ค believe ก่อนถูกหรือยังถ้าขีด verb เช็คว่ามันถูกเท n s และมัน ถูกไว้และสอดคล้องกับประธานหรือไม่ดังนั้นเอามือเอานิ้วปิดคำว่าอะไรไว้ก่อน Really อ่าเหลือ I กับ Believe I Believe ถูกยังถูกยังต้องเติม S ป่ะไม่ต้องแสดงว่า Believe ถูกยังถูกแล้วนะคะ Really Believe ถูกแล้วเพราะ Really ลงลี่ลี่มันเป็นแอดไล e a แอดเวขยาย Believe ดังนั้นข้อนี้ถูกชัวอ่าโอเคเสร็จป,ปุป๊บค่อยดูสองตัวข้างหลัง would prefer กับ To a k e นะคะ w o u l e prefer กับ to make ข้อนี้ที่ถูกอีกข้อนึงคำว่า To เลยคะ่ะท make พี่รู้ได้ไงว่า To make ถูกจดนะฮะหลัง would prefer บวกด้วย To infinitive เมื่อกี้สอนไป To infinitive เป็นเว r รขึ้นไรขึ้นหิ่งแต่ต้องไม่ได้เติม s e d i n g ไม่ได้ดังนั้น to make ถูกยังถูกแล้วนะคะ would prefer กับ consider เอานะพี่บอกว่าข้างหน้าเป็นส่วนอะไรนะเด็กๆส่วนขยายถ้าเป็นส่วนขยายเช็คก,กี่เรื่อง sub uh, adjective กับ adverb comparison หรือว่าเป็น p าธิ i c i p consider ไม่ได้ขีดสับแปลว่าพิดอะไรจ๊ะพิจารณาถูกไหมพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งหมดแล้วฉันเชื่อว่าฉันไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเลยตอนนี้สมมติแปลไม่ได้เอานะค่อยๆคิด ใครคอนซีเดอร์เองใครพิจารณาฉันถูกปะเพราะฉะนั้นพิจารณาเองหรือถูกพิจารณาคะเออพิจารณาเองดังนั้นคอนซีเดอร์ข้อนี้ผิดแก้เป็นคอนซีอะไรคะคอนซีเดอริง hmm. <id> <considering, S 1> ค่ะเช็ค <Check S 1> เรื่อง mm hmm. อะไรคะพี่เช็คเรื่องเพรสเซนท์พาธอะไรคะเด็กๆพาธิสีโพ เด็นคือเวลาถ้าสอบอะหนูไม่ต้องแก้นึกออกป่ะแค่รู้ว่าตรงนี้มันผิดก็พอแล้วนะคะได้ไหมอ่ะไปต่อข้อต่อไปข้อ2จุดจุดุึด๊บปึปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บวงกลมคำว่า she อ่อไม่ใช่วงกลมคำอะไรนะคอวมาไสาไล่ใส่นี้เป็นส่วนไลไรส่วนขยายชี e เป็น subject put away เป็น เวิร์โอเคนะคะอ่ะค่อยๆนะ to make space ไม่รู้อะไรแหละอ่ะเด็กๆค่อยๆดู she เป็น subject put away เป็น verb winter c l o s e d upstairs bedroom เอานะประธานคือ she put away แปลว่าเก็บหล่อนเก็บ พี่หนูไม่ได้วินเตอร์ไม่รู้ปลว่าอะไรวินเตอร์เนี่ยจริงๆถ้าออกไฮโซกอ่านว่าะลรคะวินเทอร์ใ่ะห i วินเทอร์คล s สนะคะคลอสแปลว่าเสื้ออะไรเสื้อผ้าไม่ได้วินเตอร์ก็ช่างมันหล่อนเก็บเสื้อผ้าถ้าอย่างนี้เช็คอะไรนะพี่สอนแล้วถ้าขีดเวิรให้เช็ค tense กับเช็ค o i c e ถูกไหมคะอะ่เด็กๆงั้นเรามาเช็คก,กันชี้กี่คนคนเดียวพุทธต้องเติม S แต่ are, ข้อนี้อย่าพิ่งมันอาจจะเป็น pass ก็ได้ดังนั้นพุทธไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้ถูกไหมนะคะเพราะฉนั้นข้อนี้เก็บไว้ก่อนเก็บเสื้อผ้า close ถูกชัวโอเค in the upstairs bedroom นะคะเก็บในห้องนอนข้างบน bedroom mm hmm. เป็นคํานามขยายด้วย upstairs เป็น a d d e จอรทีดังนั้นข้อนี้ก็ถูกเอาแล้วดิสรุปอะไรผิดอะ่ะ True อะไร To make space เพื่อทำให้พื้นที่ว่างในห้องนอนหล่อนก็เลยเสื้อผ้านเนี่ยไปเก็บบนห้องนอนชั้นบนข้อนี้ to make space ผิดใครเก็บเออหล่อนเก็บเพราะนั้น to make ไม่ได้ต้องเปลี่ยน to make เป็น make อะไร Making อ่ะเอาใหม่ใช้ making อย่างนี้ขยายข้างหน้าอย่างนี้ข้อนี้เช็คเรื่องอะไรอีกแล้ว Present พาอะไรคะพาทิสิโพ โอเคได้ไหมไม่ยากคะ่ะน้องพี่เชื่อว่าน้องทําได้แต่มันอาจจะไม่ได้ทําได้แบบใน5นาที10นาทีเชื่อแล้วเชื่อพี่นะคะต้องฝึกบ่อยๆนะอ่ะมาขออีกนิดหนึ่งนะคะข้อ3นะคะนะคะข้อ3เราจบจบข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราบอกว่ามาร้องเพลงกันนิดนึงดีกว่านะ Despite his age more greatly began playing อาแค่นี้ก่อนวงกลมคำว่า despite des despite แปลว่าแม้ว่าหรือทั้งทั้งที่โอเคนะ despite บวกคำนามเท่านั้นนะคะดังนั้นข้อนี้ despite ถูกชั่วเพราะ his age เป็นคำนามแม้ว่าด้วยอายุของเขาเนี่ย his skill at tennis seems more greatly than it did when he first began playing เอานะ ค่อยๆช้าๆข้อนี้วงกลมคำว่าแดนเห็นแดนปุ๊บเป็นขั้นอะไรคะเด็กๆขั้นกว่าอ่าขั้นกว่านะเขาบอกว่าแม้ว่าอายุของเขาเนี่ยทักษะในการเล่นเทนนิสของเขาเนี่ยดูดีมากกว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาเริ่มเล่นใหม่ๆพี่ถามว่าอะไรดูดีอะไรดีมากสกิลถูกปะสกิลเป็นแอดไลน์ลูก เออเป็น adjective เพราะนั้นเป็น adjective ต้องใช้ a d ะไลขยาย sorry sorry ขอโทษโทษโทษ skill เป็นคำนามนามเป็นทักษะถูอว่า skill เพราะนั้นเป็นนามปุ๊บต้องใช้ a d ะไลขยาย adjective adjective เมื่อกี้สอนแล้วลงลี่ๆได้ปะไม่ได้เพราะนั้นข้อนี้ผิดต้องแก้จาก g r a d a l l y เป็น g r a d u ธรรมดา Greater เพราะเป็นขั้นอะไรคะขั้นกว่าเห็นไหมอ่ะมาแสดงว่าข้อนี้เช็คเรื่อง Adjective เรื่อง Compare อะไรนะ c o m p a r i s o n โอเคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการทำ Error ไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ได้นะ3ข้อเองไม่ยากมากแต่ว่าวันนี้ก่อนไปนะคะพี่ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะนะคะวันนี้ EN c o n e e p t e a ์ a อียรเอาเพลงที่ชื่อว่าเหมาะสมมาสอนน้องๆค่ะเพราะว่าเป็นศัพท์กลุ่มหนึ่งที่ออกบ่อยมากๆนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าคำว่าเหมาะสมมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้อ่านว่า appropriate อ,อะไรคะ a p p o p i t e อันนี้อ่านว่า proper จดก่อนจดกันเดี๋ยวเราฟังเพลงไปพร้อมกันนะ pertinent แล้วก็ดีอะไรคะ descent agreeable suitable seemly due timely ได้ยินไหมเอ่ยแบบว่าคนสอยู่นี้อาจจะแบบว่าแอบยกตามเสร็จไหมเด็กๆจดนีด้ึนะ ดูเนื้อหน่อยนะอยากมีอะไรอีกอยากจะมีตู้เย็น,ยยนที่เน้นอาหารดีๆดีและเก็บขนมที่มีใส่ให้เธอแต่ว่าอะไรอะไรก็ดูไม่พอสักอย่าง ไม่พอกับความรู้สึกในใจฉันอะไรอะไรก็ดูไม่พอเท่านั้นกับคำว่าฉันรักเธออ่ะมีคำว่าอะไรบ้าง appropriate a App <os> App p p t o p r i p t e pertinent decent agreeable suitable ามตัว fit จั s t right จดแล้วจดแล้วเดี๋ยวเราด้วยกัน จะย้ำทุกคำว่ารักกลับมาค่าอะไรอะไรก็จูไม่พอสักอย่างไม่พอกับความรู้สึกในใจฉันอะไรอะไรก็จูไม่พอเท่านั้นกับคำว่าฉันรักเธอแอปอะไรกลับมาแล้วความกันได้ว่า appropriate a p p r o p r i t e เพราะ องบ agreeable suitable seem ly, dear, right me, s m l y d e a timely อะไรจะเหมาะสงและดีอีกรอบหนึ่ง appropriate appropriate proper pertinent decent agreeable suitable simply d e a r timely สามตัว อะไรจะเหมาะสมและดี fit u t right โอเคค่ะที่เห็นทั้งหมดนะเด็กๆแปลว่าเหมาะสมควรแก่เวลาเหมาะกับเวลาควรแก่เวลาเหมาะสมนะคะได้นะ,ะมาขอพร้อมพี่หนึ่งรอบ appropriate appropriate เพราะ Per pertinent decent agreeable suitable s e i m l y deal timely อะไรจะเหมาะสมและดี fit up, right ที่เห็นทั้งหมดเป็น adjective หมดเลยนะแปลว่าวเหมาะสมแล้วดีแล้วนะคะควรแก่เวลาแล้วนะ ค่ะวันนี้นะคะเมื่อกี้เราก็ร้องเพลงกันไปแล้วใช่ไหมงั้นขอพี่สรุปนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างนะคะเด็กๆ1 error identification c h e c subject กับ verb ถ้าขีด verb มาให้ต้อง c h e c tense และ 2เช็คอะไรคะส่วนขยายส่วนขยายเมื่อกี้สอนไปมี adjective adverb comparison แล้วก็ participle นะคะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเช็คชนิดคำต่างๆว่าเป็น pronoun เป็น preposition หรือว่าเป็น conjunction นะคะฝึกทำบ่อยๆฝึกทำเยอะๆแล้วที่สำคัญเราได้เพลงคำว่าเหมาะสมกันไปด้วยนะคะวันนี้พี่นิชินต้องลาไปก่อนนะคะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการสอบแล้วก็สอบเข้าได้อย่างที่ทุกคนต้องการนะคะเรา ไว้เจอกันโอกาสต่อไปค่ะบายสวัสดีค่ะ